ขอต้อนรับนะฮะพี่นกพี่โอแล้วก็พี่ตู่นะฮะสวัสดีครับอันนี้ก็หมากปรินเหมือนใช่ไหมเหมือนเรื่องพ่อเป็นพ่อพี่หมากแล้วกันบอกแล้วตั้งแต่ตอนวันบวงสรวงว่าเรื่องนี้มีพระเอก3คนเหรอคะใช่รู้จริงนักข่าวปากหวานจริงเรื่องนี้ผู้กำกับรอนะแสดงต้องบอกว่าพี่โอ๊ตวรวุฒิเรื่องนี้รับหน้าที่ผู้กำกับนะคะย้ำกันอีกทีนึงนะคะครับผมวันนี้มาทั้งผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงเลยนะฮะก่อนอื่นถามก่อนเลยครับพี่นกออกอากาศเมื่อคืน EP แรกกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้ยขอบคุณนะคะกราบขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะ เราคือแบบเราก็ลุ้นน่ะลุ้นจริงๆลุ้นทุกเรื่องที่ออนแอร์ใหม่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเคมีใหม่ในการทำงานของนกเหมือนกันกับเรื่องแบบโรแมนติกดราม่าเพราะธรรมดาจะสนุกถนัดกับดราม่าเต็มๆแต่เรื่องนี้ในความยากของนกคือโรแมนติกดราม่าที่มันจะแบบมาผสมกันแล้วมันมีการสืบสวนมีเรื่องครอบครัวอะไรใดๆน้องตระกูลเชิญอิสราชัยครับผมตระกูลของเราครับใช่ครับพี่นกพี่นกกระแสที่ได้ยินมาว่ายังไงบ้างคะพี่โอ๊ตดีสนุกครับค่ะเร็วสนุกดีอันนี้ขออนุญาตนำเสนอกระแสจากแฟนๆคนดูเพื่อนดูบอกว่าแกคือในตัวอย่างที่เห็นมามันดูเป็นแบบว่าโรแมนติกดราม่าเข้มข้นไม่ใช่หรอทำไมดูในละครอ้าวทำไมช่วงแรกเป็นคอมเมดี้ล่ะคอมเมดี้มาเลยหัวเรื่องสนุกใช่ไหมฮะดูเป็นคอมเมดี้โอ้โหหมากปากร้ายมากขออนุญาตใช้คำว่าปากมอมมาค่ะปากมอมมากเปิดออกมาแบบโอ้ละครเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่บอกว่ารอดูก่อนแป๊บนึงสองเบรกสุดท้ายเพื่อนบอกอ๋อรู้แล้วดราม่าละครช็อตฟิลมากเกิดแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในทุกตัวละครของเรื่องนี้ค่ะเสน่ห์ก็คือมันจะมีความเป็นธรรมชาติและทุกตัวละครมันจะมีความเทาๆอยู่ในทุกตัวละครแล้วก็จากบทประพันธ์ที่อาจจะแบบท่านของท่านนะคะของอาจารย์ปิยะพรเนี่ยแกอาจจะเป็นแบบนานและเป็น10ปีเพราะฉะนั้นสถานการณ์กับตัวละครมันจะถูกพัฒนาให้มันเป็นคนพอสอนี้ในทุกวิธีการตอบโต้เราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตอบโต้วิธีการคุยกันตัวละครจะเป็นณยุคนี้ซิดก็จะเป็นณยุคนี้ค่ะแล้วพี่โอ๊ตทำยังไงให้หมากเขาปากมอมได้ขนาดนั้นคะหรือหมากรบกวนแบบจริงจริงคือตอนหมากเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เขาสนุกของเขาอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติของเขาให้เขาได้คิดอะไรของเขาได้เต็มที่ได้ปลดปล่อยเพราะตอนแรกที่พี่นกบอกว่าเรื่องนี้จะเห็นหมากกวนมากกวนแบบกวนแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกจนมาเมื่อคืนนี่แหละค่ะแต่กวนแบบน่ารักเนอะไม่ต้องบิ้วอะไรเยอะเลยหรอคะไม่ต้องไม่ต้องออกหมากตามสบายเลยธรรมชาติของหมากเลยถามพี่ชายเขาค่ะจริงๆตัวจริงเขาก็ใกล้ๆกันนะใกล้ไหมคะหมายถึงหมากเหรอครับใช่หมายถึงหมากครับครับเพราะจริงๆแล้วเหมือนพี่โอ๊ตปล่อยให้เขาสนุกกับการเป็นแคคเตอร์เนี่ยแล้วเขาก็ดูสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันกับการเป็นคนบ้าๆบอๆกันเป็นคนที่กวนๆชอบมากเลยค่ะใช้คำว่าบ้าๆบอๆเนี่ยแคคเตอร์นั้นนะตอนเขาหอนไหมหอนหอนพระเอกอันนั้นเขาก็กินของเขาเองนะหอนค่ะอ๋อใช่มีกระแสคนดูบอกว่านี่พระเอกหรือคนบ้าคะเล่นเหมือนคนบ้าแล้วเนี่ยชมใช่ไหมละครก็ฟิลนั้นอ่ะพี่ตู่ล่ะฮะกระแสตอบรับเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างผู้ชายแสนโรมุนแสนดีของเราดีครับดีครับก็จะมีคนอยากให้ผมทายว่าชอบดอกไม้อะไรหลายคน หนึ่งในนั้นคือดิฉันค่ะดิฉันดูอยู่กับยังไงครับกับเป็นพี่ตู่เป็นผู้ชายที่พูดคำว่าค่ะค่ะได้ละมุนมากแล้วลีน่าลองพูดใส่กล้องสิคะแล้วลีน่าล่ะคะนี่ฉากนี้ฉากนี้ชอบดอกไม้อะไรแล้วลีน่าล่ะคะชอบดอกไม้อะไรเราพูดกับแป๊ะดูสิคะไม่ได้เป็นคนรู้เออไม่ได้ไม่ได้แล้วแป๊ะราคาชอบดอกไม้อะไรแล้วต้องดูต้องดูต้องดูจะดูได้จากไปดูในละครให้ดมกันเลยตรงนี้เอาต้องดมด้วยเหรอในเรื่องเอาเธอไม่ดูหรอเขาดมดูเขาดมแต่มันก็คือแบบเอาจริงนี่น้อยที่ผู้กำกับแสดงไว้หนักกว่านี้เยอะอ๋อนี่คือตัวอย่างของพี่การคือคนนี้ใช่ก็อยากให้เขาแบบว่าแบบใกล้ชิดก่อนแลกโปรยเสน่ห์มันก็มีเออก็ดูเป็นคาแรคเตอร์จากพี่โอ๊ตได้เหมือนกันนะที่พี่ตุ๊กไม่หรอกเราแค่เป็นดิเรกชันนิดหน่อยสุดมากเขาก็ใส่ของเขาเองของเขาเล่นเองแล้วมีความละมุนในกระแสบอกว่าเป็นผู้ชายที่พูดค่ะคาได้แบบว่าโอ้ยละมุนที่สุดตุ่มไมโครเวฟเรียกว่าเตาอบเลยละค่ะยิ่งกว่าไมโครเวฟไปอีกเปิดเรื่องมาก็ถือว่าดูแบบ
ดูละมุนทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งแบบเนี่ยรีน่าอะไรอะไรแบบนั้นครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าตรงข้ามกับน้องชายนะฮะน้องชายจะเป็นแบบนึงคนนี้ก็จะเป็นคนที่เอาทานในครอบครัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะด้วยความที่เขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมารีน่าเองก็แบบโตมาในครอบครัวนี้เขาก็จะรักน้องดูแลน้องเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยแหละค่ะที่มีความต่างว่าคนหนึ่งจะเป็นคนที่ถูกคาดหวังกับคนหนึ่งเป็นหมาหัวเน่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันมีความขัดแย้งของครอบครัวเนี่ย มันซ่อนอะไรไว้เยอะมากใช่เพราะเราก็เห็นคุณป้าใหญ่ที่แบบว่าพยายามจะให้อยากให้พี่น้องเขาขัดกันหรอหรือยังไงจริงจริงอะตระกูลเชิญอิสราชัยเขามีเกมกันในตระกูล มันเป็นแบบธุรกิจใหญ่กงสีกงสีใช่ซึ่งมีทั้งความรักความเป็นพี่น้องแต่ก็ยอมกันไม่ได้ในหลายๆเรื่องต้องคานอำนาจกันและกันในนั้นทีวีแรกที่เปิดมามันเหมือนเป็นการปูเส้นเรื่องปูของตัวละครปูคาแรคเตอร์แต่ละคนแต่ EP 2เนี่ยคือจะเมื่อวานตอนท้ายเริ่มแล้วปมเกิดขึ้นแล้วปวดตับตลอดเลยไหมคะหลังจากนี้ไปในความปวดตับเนี่ยคือทุกคนเขาทำหน้าที่ดราม่าได้ดีมากใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เครียดเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยในพี่น้องก็จะอบอุ่นแบบพี่น้องแล้วก็มีทะเลาะกันขัดแย้งแต่ในความกวนประสาทของเรากอนและลีน่าและตัวรอบกวนอ่ะพี่บิ๊กเองเนี่ยตัวเกรียงอ่ะดูแล้วแบบเล่นเข้าไปได้ยังไงน่ารักคาแรคเตอร์น่ารักพี่บิ๊กในความเข้มข้นมันไม่เครียดค่ะแต่คือปมหลักๆก็คือการเสียชีวิตของคุณชายนี่แหละฮะที่จะเป็นการดำเนินเรื่องต่อไปมันมีความลับซ่อนอยู่ตรงนั้นเยอะมากเปิดไพ่มาแล้วหงายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตกใจว่าอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้หรอกเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเห็นแล้วล่ะอันนี้ว่าพูดได้แล้วเพราะว่าในตัวอย่างตอนต่อไปของเมื่อคืนบอกแล้วว่าโดนพิษจากยาที่กินเข้าไปไม่ได้ตายเองใช่อู้จริงปองไว้แบบอ้าวยังไงล่ะคืนนี้ต้องมาดูเลยค่ะคืนนี้ต้องดูครับต้องดูในส่วนของลีน่าเองเขาก็จะต้องมาตามสืบเรื่องราวกับเสียชีวิตพ่อเขาก็ยอมไม่ได้ไงเพราะว่าเขาก็เชื่อมั่นตลอดว่าพ่อเขาอ่ะคือคนที่ดีที่สุดอ่ะแล้วไม่มีทางที่จะทำแบบฆ่าตัวตายหรืออะไรใดๆเนี่ยแหละค่ะอยากให้คุณผู้ชมตามดูกันนะตามแบบตายเพราะอะไรใครทำแล้วพอไปเจอความจริงแล้วเจอเรื่องอะไรซ้อนในความจริงเข้าไปอีกใช่คือการที่เขาเฟซไทม์กันคุยกันกับพ่อเขาอ่ะมันไม่ได้มีการแสดงอะไรเลยว่าเอ๊ะพ่อจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เลยคือไม่ใช่ฆ่าตัวตายแน่นอนถูกทำให้ตายแต่ใครที่เป็นคนที่อยากให้เขาตายและจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วความรักสามเศร้าระหว่างก่อนการรีน่าจะถูกจัดการยังไงกับความรู้สึกแล้วก็ต้องที่บอกว่ามีไปที่ออสเตรียด้วยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบรรยากาศการไปถ่ายทำที่นั่นตอนนี้ยืมสัก20ได้ไหมพี่ต้องบอกเลยว่าหลังจากโควิดมานี่เป็นละครเรื่องแรกที่เราได้เห็นว่าไปถ่ายทำที่ต่างประเทศหลังจากที่เราห่างหายกันไปสัมภาษณ์พี่น้องพี่น้องบอกว่าอย่าว่าจะไปถ่ายละครเลยค่ะไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปใช่ค่ะตัดสินใจอยู่นานมากเขาต้องมองหน้าพี่โอ๊ตบอกเราจะรอดกันใช่ไหมพี่โอ๊ตเราจะรอดกันใช่ไหมซึ่งตอนนั้นสถานการณ์มันคือเดินทางยังไม่ได้นะพี่ตุ๋นแล้วก็โดยโรคโดยเศรษฐกิจโทษค่ะโดยสงครามที่เกิดขึ้นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยด้านยุโรปก็มีปัญหาเยอะแล้วตามบทประพันธ์เนี่ยต้องขออนุญาตคุณปิยพรว่ามันอาจจะต้องรั่วประเทศเพราะเขาเดินทางกันหลายประเทศเราก็ต้องมารั่วว่าหลังโควิดนี่เราแบบเราคงทำได้เท่านี้จ้ะซึ่งเราได้ดีมากเลยเราฝ่าฟันจริงได้ไปตรงนั้นก็คือเราอยากให้คุณผู้ชมได้บรรยากาศนั้นของเรื่องใต้เงาตะวันจริงๆซึ่งที่ถ้าเราจะหลอกถ่ายในเมืองไทยมันก็ได้นะคะแต่ว่าพี่นกว่าบรรยากาศเนี่ยมันมีมันเป็นมีผลความจำเป็นของเรื่องใช่ก็เลยต้องไปที่ประเทศออสเตรียค่ะไปกันกี่เมืองยังไงบ้างคะพี่โอ๊ตภาพเราไปกัน3เมืองนะฮะไปกัน3เมืองเมืองไปอีฟไปเซมอฟกังนะฮะแล้วก็อีกเมืองอ้าวใช่ค่ะเป็นชื่อเมืองที่เราไม่คุ้นเท่าไหร่ด้วยเลยครับสวยมากโดยเฉพาะเซนต์วูฟแกงที่เราไปถ่ายปกติแล้วก็จะคุ้นกับเวียนนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นเลือกเป็นเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆที่สวยมันเป็นความลับของเรื่องที่ถูกซ่อนไว้มันจะไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆอะไรเหมือนกันว่าลึกลับไปอีกมันต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อไปทำไมมันเหมือนเป็นเมืองชนบทนะใช่หมายถึงเรื่องราวอะเรื่องราวในเรื่องทำไมเราถึงต้องไปที่อยากจะพูดจังเลยอยากให้ติดตามแต่อยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีความลับซ่อนอยู่ในเมืองนั้น
แล้วมันก็เกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวด้วยใช่ค่ะมันก็เอาไปซ่อนไว้ในนั้นมันมีเงื่อนงำมันมีปมเหมือนการสืบค้นหาในความจริงอยู่นะฮะที่เมืองนอกด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตที่ง่ายๆที่แบบอยู่ๆก็กินยาแล้วก็น้ำลายฟูมปากนี่ก็คือไม่ใช่เลยค่ะลึกลับมากมันลึกลับมันมีทั้งเรื่องชีวิตมันมีทั้งเรื่องธุรกิจมันมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์กระทบหมดทุกตัวละครเลยค่ะแล้วของพี่ตู่ล่ะคะจะต้องแบบอะไรยังไงจะยังคงเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนพ่อไมโครเวฟพ่อเตาผิงแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆมันคือตัวเขานะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวทุกคนจะเห็นละจากดูตอนแรกว่าพ่อเขาเครียดขนาดไหนในพอมาพูดถึงเรื่องของความเรื่องของธุรกิจความคาดหวังแล้วก็มีความคาดหวังกับลูกๆเยอะมากเขาถึงได้แรงกับลูกชายคนเล็กขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการและพอเขาไม่มีคนนั้นที่จะมาอยู่ตรงนี้ให้เขาว่าเขาก็มากดดันอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะคาแรคเตอร์ของการมันก็จะเจอเรื่องของความกดดันแรงกดดันจากครอบครัวเยอะแล้วเราก็จะมีแต่ถามว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไหมเขายังอยากจะดูแลคนที่เขารักดูแลน้องชายเขาดูแลรีน่าไหมมันก็มีตรงนั้นอยู่แต่มันจะมีปมอื่นมาแทรกที่ทำให้มันต้องมีการเกิดความขัดแย้งกันรักสามเศร้าอีกค่ะอันนี้คือเป็นปมหลักในการขัดแย้งกับน้องชายเลยไหมฮะรักสามเศร้านี้หรือว่าต้องมีปมอื่นอีกมันพูดพี่น้องอยากจะพูดว่าด้วยความที่แล้วเราก็อยากจะรู้มากเหมือนกันนะก็ดูแล้วแบบว่าคือพี่ชายน้องชายเขารักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ทำให้เขามาเกลียดกันหรอกแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันมากกว่ามันแบบว่ายังไงอะเกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มันเป็นความรู้สึกแบบอึดอัดใจเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเราซึ่งเป็นน้องชายแล้วรู้ว่าพี่ชายกับผู้หญิงคนนี้เขารักกันอยู่แต่เราก็รักของเราจะสลัดความรู้สึกนี้ยังไงหรืออะไรยังไงแต่คู่นี้เขาแมนกว่านั้นคือพี่ชายน้องชายเขาคุยกันรักใช่ไหมพี่ก็รักน้องอ่ะจะเปิดทางให้หรอก็ต้องรักแต่ผู้หญิงเขานะน้องก็รักพี่อ่ะน้องก็แบบไปก็ไปได้ไม่สุดในความสัมพันธ์ของพี่น้องเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยครับอีกอย่างนึงที่พูดถึงคือนอกจากเคมีพูดถึงอันนี้ก่อนเคมีของโบกับมาที่เป็นเคมีใหม่เป็นยังไงบ้างคะเคมีบ้าๆบอๆน่ารักนะดูเข้ากันแบบมากเลยนะน่ารักน่ารักมากโบเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่เหมือนเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับพี่ๆเนี่ยมันไปใครอะไรยังไงสมกลมกลืนได้หมดค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่ทะลึ่งด้วยน่าจะเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าบ้าบ้าบอบอมากกว่าแต่ว่าน้องเป็นน้องน่ารักอะค่ะแล้วทีมอะที่พี่โชคดีได้นักแสดงทีมที่เขาพร้อมที่จะแบบไปเป็นตัวละครเพื่อที่จะทำงานกันได้เต็มที่แล้วพี่โอ๊ตก็จะแบบให้ช่วยขอมารีดทรูก่อนนะทำกันบ้านเวิร์กช็อปอะไรก่อนแล้วเขาก็เลยเจอตัวละครกันไวค่ะคือเราโชคดีที่จริงๆแล้วการทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างความผิดพลาดอะไรเงี้ยโชคดีที่นักแสดงทุกคนทำกันบ้านไปอย่างดีแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วมากอันนี้เป็นสิ่งที่โชคดีที่เราสามารถไปแล้วก็เก็บงานมาได้ทั้งหมดนะครับเราทำงานเป็นทีมกันจริงๆเราก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะฮะเมืองนอกนะฝนฟ้าอากาศได้ครบแล้วก็ไปในสถานการณ์ที่แบบไม่ปกติด้วยไม่รู้ว่าเขาจะต้องตรวจอะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะไปก็ค่ะก็กลับมาก็ติดโควิดกันหมดแล้วเกินขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็คือเป็นระยะปลายๆที่มันเดินทางได้แล้วนะคะก็ถือว่าได้ภูมิธรรมชาติแล้วก็มันก็ผ่อนคลายมากขึ้นกลายเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้นแล้วในตอนนั้นอีกอย่างนึงที่คนพูดถึงก็คือนอกจากเคมีของโบกับหมากแล้วเคมีของพี่ตู่กับหมากนั่นอันนี้พี่นกพูดเองด้วย เคยพูดมาให้ฟังแล้วครั้งยังไงนั่นจะเป็นแบบว่าเคมีหมากโบคือถ้าฉันเป็นโบฉันก็คือแบบเคมีหมากตู่เพราะว่าเขาเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะคือพี่ยืนมองจากมุมข้างนอกอ่ะดูเป็นพี่น้องแล้วคุยอะไรก็คุยทางเดียวกันนั่งร้องเพลงกันนั่งร้องเพลงกันในกองเพราะทั้งคู่เขาเป็นแฟนคลับพี่ตู่อยู่แล้วหมากเขาบอกไว้แล้วด้วยครับว่าถ้าผมทำ MV ตัวหน้าถ้าจะเอาเขาเล่นเขายอมเล่นฟรีนี่ตู่พูดตรงนี้เลยค่ะย้ำหมากอีกรอบจริงผมมีเพราะผมถ่ายอัดไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมากและโบผมให้เขาพูดไว้แล้วอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราเป็นโบแล้วก็หนักใจนะคุณการหรือคุณกอใช่มาชอบกอดนี่นะแบบพี่น้องกอดกันอะไรอย่างงี้ความสนใจเคมีในความเป็นแบบ
Brotherhood เลยนะมันมีอันนี้ก็คือรักกันมันมีช่วงของความเข้มข้นความขัดแย้งที่เขาบอกว่าขัดแย้งกันอะไรเงี้ยก็ต้องมีอันนั้นเคมีก็สนุกมากมันมากเหมือนกันแมนๆคุยกันอ่ะพี่น้องแล้วเขาจะต้องแบบเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องธุรกิจแล้วเขาต้องแบบมาหักกันเองแบบนี้มันจะแบบทำให้ใจเจ็บขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอันนี้ต้องติดตามดูต้องติดตามค่ะเข้มข้นแน่นอนเลยครับคือพูดได้เลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่2เบรกหลังของ EP แรกนี่ก็คือไม่แผ่วเริ่มมาแล้วค่ะปวดตับแล้วนะคะเริ่มปวดตับแล้วปวดตับพร้อมกับปวดหัวกับความเกรียนของตัวละครแต่ละตัวคือหลอกคุณผู้ชมในช่วงแรกว่าเหมือนดูละครผิดเรื่องหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาใต้เงาตะวันที่มันควรจะเป็นโรแมนติกดราม่าไม่ใช่เหรอทำไมมันคอมเมดี้มาเป็นรสชาติของละครเรื่องนี้ที่เขามีมาครบจริงๆซึ่งแล้วก็มันเป็นรสชาติของละครที่เราได้ทีมกำกับและทีมแสดงที่ดีจริงๆซึ่งเข้ามาผสมแล้วเนี่ยมันแบบมันเป็นภาพของตัวละครที่มันโลดแล่นเลยแล้วการเอาเบอร์นี้มาเล่นด้วยเป็นพระเอกอีกคนนึงเนี่ยคือก็ต้องมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในนั้นค่ะอ้าวๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่เก็บความลับของเรื่องไว้เยอะมากเลยภายใต้คำว่าค่ะคะเนี่ยแหละค่ะต้องรอลุ้นรอติดตามนะแต่ชอบโบกหมากชอบน่ารักเออใช่คือผมบอกเลยว่าเวลากำกับแล้วเห็นคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสถานการณ์ที่ดีสนุกสนานหรือในสถานการณ์ที่ซีเรียสแล้วต้องร่วมมือกันอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคู่นี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบมีเสน่ห์มันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อยากเลยอยากให้ติดตามว่าความน่ารักของโบหมากมันน่ารักจริงๆดูเขาเป็นดูเป็นทีมใช่ดูเป็นแก๊งดูเป็นกวนกันในขณะเดียวกันก็มีแบบความโรแมนติกไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าใครพลาดเมื่อวานนี้นะครับอยากให้ไปดูทีหลังก็ได้ไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะเพราะออกอากาศไปแล้วเมื่อวานโดยเฉพาะฉากดอกไม้ของพี่ตู่ต้องมีคุณจะแบบคนลุกเกลียวเลยผมชอบมากๆจริงๆคือฉากที่มาเขาเล่นร้องไห้เสียใจช่วงหลังคือเล่นคนชมเยอะมากๆอ่านจดหมายอาชาใช่ใช่ใช่เล่นได้ดีมากครับแล้วก็ถ้าได้ดูตอนนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าอะไรเมลดาตอนที่เขาค้นพบว่าคุณพ่อเขาไปแล้วเนี่ยใช่ใช่จะเป็นยังไงคนบอกว่าขนาดตัวของกรยังเสียใจขนาดนี้เลยตัวลีน่าจะเสียใจขนาดไหนเพราะลูกสาวคนเดียวของคุณพ่ออย่างนี้นะวันนี้เราต้องดูเพราะวันนี้จะเข้มข้นมาถ้าอย่างลีน่าจะทำให้มองครอบครัวเราเปลี่ยนไปเลยไหมฮะพ่อพ่อแน่นอนความขัดแย้งมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะจากการตายของชายเพราะเขาก็ต้องคิดว่าเอ้ยก็มันต้องมีฆาตกรรมแน่นอนอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้น่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือเปล่าซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวนี้ด้วยเราก็ต้องไปตามหากันในเรื่องด้วยใช่ไหมฮะตามไปหาพร้อมกับลีน่านี่แหละว่าใครเป็นคนทำแบบนั้นฉันเป็นลีน่าใช่ไหมอยากให้เดินทางตามหาไปพร้อมกันแล้วเราจะค่อยๆแบบปลดล็อกแล้วแบบจะอึ้งไปในแต่ละดอกที่เจอแล้วลีน่านี่เขาต้องไปคนเดียวหรือฮะหรือว่าต้องมีกอนหรือมีใครยังไงช่วยเขาไปของเขาอะค่ะแต่โดยเส้นของตัวละครเนี่ยมันจะถูกความสัมพันธ์เนี่ยมาบังคับให้สถานการณ์มันต้องไปเจอกันประกบกันพี่ชายก็ฝากแบบให้กรไปดูแลนะพี่ชายก็แก้ปัญหาธุรกิจหรืออะไรใดๆเนี่ยมันเป็นเส้นที่เขาไปผูกโยงกันไปหมดความเข้มข้นก็จะมาจากตรงนี้นี่แหละค่ะ ขอดูตัวอย่าง EP 2กันหน่อยได้ไหมฮะว่าคืนนี้จะได้ชมอะไรกันบ้างแล้วจะได้ถามเลยถามผู้กำกับหรือผู้จัดและนักแสดงเลยนะฮะว่าซีนนี้มันจะยังไงเผื่อสปอยได้นิดหน่อยนะฮะอ่ะชนะสูตรออกมาแล้วนะครับเหยื่อไม่ได้หัวใจวายแต่ได้รับสารพิษที่บรรจุอยู่ในยาเม็ดพวกนี้วางยาเหรอในเมื่อมันมีการวางยาทำไมพวกคุณถึงไม่คิดว่าเป็นการฆาตกรรมบ้างล่ะคะหนูจะทำใจยอมรับความจริงได้หรือเปล่าว่าพ่อหนูอาจจะไม่ใช่คนดีที่คิดจะให้เอาพวงหลีดไปวางไว้ไหนดีครับอยากเห็นมานานแล้วไอ้พวกคนแก่โดนถอนงอกเนี่ยต่างคนต่างแหงตากันต่อหน้าไปทำเป็นจีจ้ารับหลังดิแว้งกัดกันเหมือนเดิมใต้เงาตะวันคืนนี้นะฮะค่ะแล้วคือก็ชอบหน้าหมากเหมือนกันนะที่มองของอูแบบหมากบอกอยากเห็นคนแก่โดนถอนงอกคนแก่สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเนาะคือเขาหมายถึงแบบว่าในคนที่ในครอบครัวที่มันแบบขัดแย้งกันระหว่างวัยอะค่ะนะอย่างที่บอกว่า
พี่นกถนัดอยู่แล้วการทำเรื่องราวในครอบครัวเป็นทางถนัดของพี่นกแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนเพิ่มขึ้นมาความโรแมนติกเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาจะรักกันเลยไหมหรือว่ายังไงสำหรับมันจะถูกพัฒนาไปในความขัดแย้งเนี่ยซึ่งในแต่ละตัวมันจะแบบในสว่างมีด้านมืดทุกคนนะคะก็คือมันคือเรื่องราวของใต้เงาตะวันในมุมที่สว่างมันจะมีมุมมืดในภาพที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้อ๋ออันนี้ก็จะมีสองด้านอันนี้ก็คือที่มาของชื่อใต้เงาตะวันด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วชื่อตัวละครก็จะมีความเกี่ยวโยงอย่างชื่ออาฉายใช่ไหมคะเป็นความสว่างใช่อะไรใดๆแต่ในความสว่างของทุกคาแรคเตอร์มันก็จะมีอะไรมันก็จะมีด้านที่เป็นคนน่ะเพราะว่าคือถ้ามีแสงสว่างเมื่อไหร่ก็ต้องมีเงาเมื่อนั้นใช่ใช่แล้วซึ่งผมว่าเรื่องนี้ทำได้ดีในแง่ของการที่จะเล่ามุมแบบนี้ในทุกคาแรคเตอร์พี่ตู่จะมีมุมมืดเหรอคะอ้าวไม่ใช่พูดผิดคุณการเขาจะมีมุมมืดคุณการเขาจะมืดได้เหรอมองไม่เห็นเลยค่ะมีในทุกคาแรคเตอร์มีในทุกคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้อันนี้ส่วนตัวอ่ะงั้นฝากเลยไหมคะใช่ฮะเพิ่ง EP แรกเท่านั้น EP ต่อไปเตรียมรอรับแรงกระแทกเลยแรงกระแทกเลย อยากให้ชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมค้นหาแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราในทุกความสัมพันธ์ทุกคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันจะไม่นิ่งอยู่กับที่มันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ในความลับของครอบครัวเนี่ย มันมีความรักซ่อนอยู่และในความรักมันยิ่งมีความลับซ่อนอยู่อีกเขาเนาะเวียนหัวตัวเองเมื่อกี้ผมต้องตีความอีกรอบทำงานง่ายๆไม่เป็นกันค่ะเพื่อคุณผู้ชมจะได้สนุกมากติดตามได้ลุ้นต่ออ่ะพี่โอ๊ตฮะพี่โอ๊ตค่ะก็จริงๆเราปูไว้แล้วปมตอนท้ายจากฉากหนึ่งในไอ้ตอนหนึ่งนะครับวันนี้ต้องติดตามดูแล้วก็ตอนต่อไปว่าปมเนี้ยมันจะลากไปถึงเงื่อนงำยังไงบ้างไปถึงมีผลกระทบต่อตัวละครตัวไหนบ้างอันนี้ยังไม่อยากพูดมากแต่ว่าอยากให้ติดตามชมกันครับคุณการนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นแค่น้ำจิ้มแล้วกันผมว่าแค่น้ำจิ้มก็คือดีมากแล้ว อยากให้ติดตามชมกันต่อไปเพราะมันยังมีคาแรคเตอร์อีกมากมายในเรื่องนี้ที่ยังไม่ได้เล่าถึงแล้วก็มีปมมากมายเช่นกันถ้ามาดูละครเรื่องนี้แล้วคาดหวังว่าจะต้องเป็นดราม่าอย่างเดียวหรือว่าจะต้องเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันมีอะไรอีกมากมายในนี้ที่อยากให้ทุกคนมาติดตามชมพร้อมๆกับพวกเราครับแต่เงาตัววันนี้กระแสจากแฟนๆคนดูบอกว่าชอบละครพี่นกเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็สะท้อนสถาบันครอบครัวดีค่ะนี่บอกว่าซื้อทีวีมาใหม่สิ้นเดือนนี้จะวางโทรศัพท์แล้วค่ะจะกลับไปดูโทรทัศน์มันชัดขึ้นนะมันดูชัดขึ้นนะฮะยิ่งใหญ่มากคือเมื่อคืนก็นั่งดูเหมือนกันฮะขอบคุณค่ะอันนี้พี่ตู่ใช่ไหมฮะครับขออนุญาตเอามาฝากครับผมปั๊บอะไรเนี่ยป๊าปิ้งครับป๊าปิ้งใครปิ้งฮะป๊าป๊าปิ้งครับป๊าป๊าเนี่ยใช่ครับเมื่อเช้ามากี่โมงฮะเมื่อเช้าตื่นตีสามมาเตรียมหมูแล้วก็มาปิ้งอาบน้ำแล้วก็มาครับผมอันนี้เป็นธุรกิจใหม่เหรอครับธุรกิจใหม่นะครับเอออย่าให้ป๊อปนะครับผมครับก็เป็นหมูปิ้งนะครับอร่อยครับเป็นหมูปิ้งมี3รสตอนนี้ครับรสเมียงดงแล้วก็เผาครับอริจินอลด้วยนะแล้วก็มีกดซองเบอร์เกอร์อยากให้ชิมกันอร่อยมากจริงๆครับเอาล่ะได้ครับป๊าปิ้งความหมายก็คือป๊าจัดหาให้ครอบครัวทุกอย่างต้องดีเสมอนี่ก็อันนี้เป็นรูปพี่ตู่ใช่ไหมฮะครับพี่ตู่เป็นหมูแต่เป็นหมูครับนึกพอเห็นหมูแล้วก็นึกถึงคำหนึ่งของหมากเมื่อคืนเหมือนกันค่ะครับหมูตัวเมียยังเล้าใจกว่าก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับป๊าป๊าปิ้ง P A P A P I N G underscore official ร้องเพลงแล้วเล่นละครแล้วขายหมูปิ้งอีกเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยอะไรขนาดนั้นนะคะคุณพี่ขายน้ำสลัดด้วยแล้วก็ครับผมดูแซ่บนะอันนี้เป็นรสกะเพราชั้นจองออริจินอลแล้วจะบอกว่าผมมีเบอร์เกอร์ที่เบอร์เกอร์ได้ใช่ไหมได้ฮะได้ฮะพี่ถึงไหนไหนคุณพ่อมาเล่นละครให้เราแล้วร้องเพลงแล้วแล้วก็หน้าเราต้องหาผลิตภัณฑ์แล้วก็มาคุยเรื่องนี่นี่ร้านไหนได้ครับขออนุญาตเบอร์เกอร์ครัวซองคือดีมากอันนี้ก็จองค่ะข้างในเป็นหมูปิ้งแล้วก็จะมีโคลสลอว์แล้วมันคือแบบมันก็คือเบอร์เกอร์นี่คือมันนุ่มแบบ
ผมแม่กินมากๆแต่ทำงานก่อนว่าไงคุณสติเราเทสแล้วจะได้เห็นชุ่มเยิ้มพี่นกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วค่ะแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะฮะไปซื้ออุดหนุนพี่ตู่กันได้นะย้ำกันอีกสักทีค่ะชื่อป้าป้าปิ้งครับ P A P I N G underscore พี่ตู่ตื่นตีสามมาเตรียมหมูเองย่อค่ะถ้าตื่นมารายการก็ไม่ไหวแล้วครับครับแล้วก็สั่งได้บอกได้ไหมครับว่าทางใช่ๆทาง LINE Man แล้วก็ Robin Hood ครับพี่โอ๊ตสักหน่อยไหมคะนี่ก็ธุรกิจเยอะครับมีอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็ทำละครอยู่ครับทำละครอีกเรื่องหนึ่งให้พี่นกอยู่มีธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกโรงแรมต่างๆโรงแรมก็เขาก็โอเคดูแลตัวเองได้แล้วไม่ต้องอร่อยด้วยนะโรงแรมแต่ตอนนี้ใต้เงาตะวันนะคะทุกวันพูดเรื่องอาหารนะคะทางช่อง3กด33นะคะเดี๋ยวเรารอเรตติ้งกันเนาะนี่ก็ลุ้นเรตติ้งกันพี่นกลุ้นมากมั้ยลุ้นมั้ยลุ้นลุ้นลุ้นค่ะจริงใช่แต่ว่ามันมีความสุขตั้งแต่ทำแล้วแล้วก็เสร็จแล้วจบแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคหมดหน้าที่เราทำกันสุดทางตรงนั้นแล้วเนาะเราก็หวังว่าเราจะได้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในรูปแบบของละครเรื่องใต้เงาตะวันแต่ว่ายอดวิวออนไลน์ก็แสนกว่าใช่ตอนแรกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แล้วก็พวก Twitter ที่เขียนกันมาครับเพราะว่าพวกเราติดตามดูกันตลอดเลยเนาะแล้วก็วันนี้พี่มาร์คกับพี่โบไม่ได้มาด้วยแต่เขาฝากบอกทีมมาร์คทีมโบด้วยว่าช่วยกันปั่นกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแฮชแท็กใต้เงาตะวัน EP 1เราก็ดูอยู่ตลอดแล้วก็ได้เนี่ยเอาคอมเมนต์อะไรมาถามแล้วก็มานำเสนอให้กับทีมงานได้ปลื้มใจกันแล้วก็ได้ตอบคำถามได้หลายๆอย่างด้วยนะคะอ่ะฝากติดตามกันต่อนะฮะ EP 2ค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ